พี่อะไรอย่างงี้มันจะกลับมาทำร้ายผมไหมครับผมตีมันเจ็บไปพี่อ๋อคือว่าเมื่อกี้คือตีมันใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวเรื่องการตีงูไม่ตายตีงูหลังหักแล้วมันจะกลับมาอาฆาตใช่ไหมครับจริงๆพี่คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่านะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสมองงูเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาขนาดว่ามันจะไปอาฆาตแค้นใครมันแค่จดจำได้ว่าที่นี่คือแหล่งอาหารนี่คืออาหารนี่คือศัตรูแค่นั้นเองฮะก็ไม่อยากให้ต้องไปกังวลอะไรมากนะพอดีผมกลัวพี่ตีมันไปแล้วแต่ตีมันไม่ได้นี่นะครับเดี๋ยวจะอยู่ด้วยพักหนึ่งครับนะฮะเผื่อถ้าไงก็ถ้าเจอก็ค่อยจับเอาครับโอเคครับไตอนนี้นะฮะคุณมาดูนี่ฮะนี่ก็คือสาเหตุนะฮะที่งูเข้ามาทำไมนะครับคุณเห็นไหมครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีไข่ไก่อยู่นะฮะคือเรากำลังนั่งอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงไก่ร้องนะฮะซึ่งเหมือนที่เราคิดไว้เลยนะครับจริงๆแล้วนะฮะงูเข้ามาเพราะต้องการนะฮะเข้ามากินเหยื่อนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือไข่ไก่นั่นเองนะครับงูเห่าเป็นงูที่กินได้หลากหลายนะครับกินหนูนะครับกินปลาก็ได้นะครับกินสัตว์ปีกนะครับอย่างเช่นพวกนกพวกไก่ก็ได้และไข่ก็เป็นอีกหนึ่งในเมนูของมันนะฮะตอนนี้นะฮะท่าทางเขาคงจะไม่ค่อยสบายใจแล้วนะครับหลังจากในที่แรกเนี่ยเขาอาจจะสงสัยนะฮะว่านี่คือฝ่ายอะไรกันแต่ตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มที่จะแผ่คอฮะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของกลุ่มงูเห่านั่นเองคือตัวนี้นะฮะอาร์มบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่เขาตีเมื่อเย็นอาร์มลองมาดูใกล้ๆดูชัดๆฮะใช่ไหมฮะคิดว่าใช่ครับใช่นะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่นะฮะก็คือตอนนี้อาร์มเข้าใจหรือยังนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกลับมาของพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะกลับมาเพื่อมาแก้แค้นหรือมากัดเราหรือมาอาฆาตตั้งแต่แรกแล้วครับสาเหตุที่เขาเข้ามาที่นี่คือต้องการหาอาหารกินต้องการหาเหยื่อกินนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นพวกกินไข่ไก่นะครับกินลูกไก่นะฮะแล้วก็การที่ถูกตีเนี่ยแน่นอนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามนุษย์อย่างเราเป็นภัยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีสมองที่จะพัฒนาพอจะรู้สึกถึงอารมณ์ในความโกรธแค้นในการพยาบาทนะครับสิ่งที่เขารู้ก็คือว่าถ้าหิวต้องกินและนี่ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันครับว่าจริงๆแล้วการเข้ามาของเขาเนี่ยคือการเข้ามาเพื่อหาอาหารกินเท่านั้นเองนะครับอาคงจะเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้มาอาฆาตหรือพยาบาทใดๆครับนะครับก็เลิกกังวลได้การที่เข้ามาเพื่อที่จะมากินอาหารซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยการพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างตรงนี้คือเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับตรงไหนมีรูมีซอกก็ปิดมันซะครับนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือจับเจ้างูเห่าออกไปครับมาโอเค
งูเห่าไทยนะฮะที่อามเพิ่งตีไปเมื่อเย็นนะครับก็คงจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนี่ฮะดูนี่นี่ครับนี่ก็จะเป็นอาหารอีกอย่างนึงนะครับแม่ไม่ใช่แล้วแม่มันไปไหนแล้วไม่รู้และนี่ก็คือที่มานะครับของตำนานความเชื่อที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตีงูไม่ตายนะครับงูจะกลับมาแก้แค้นความจริงแล้วมันมีพื้นฐานมาจากความจริงก็คืออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับเนื่องจากว่าที่ที่คุณอยู่อาจจะเป็นแหล่งอาหารของงูก็ได้นะครับการที่งูกลับมาไม่ได้แปลว่างูจะกลับมาเพื่อแก้แค้นหรือว่ามากัดคุณนะครับการที่เขามาเนี่ยเขามาเพราะว่าเขาต้องการอาหารกินคือสมองของงูนะครับไม่ได้ใหญ่มากนักสิ่งที่เขาจะสามารถใช้สมองเขาได้คือการเรียนรู้เรื่องแหล่งอาหารนะครับเรื่องศัตรูเรื่องสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในมุมมองของผมเองเนี่ยผมมองว่าไม่มีประโยชน์อันใดในการที่เขาจะกลับมาแก้แค้นโดยการกัดคนเพราะว่าคนคือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กัดตายไปก็กินไม่ได้นะครับซ้ำร้ายนะฮะลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่ามันเรียนรู้ว่าคนคือสิ่งที่ทำให้มันเจ็บเช่นการตีมันเนี่ยถ้าเป็นคุณนะฮะคุณคิดว่าคุณสู้เขาไม่ได้คุณจะมาแก้แค้นเขาไหมตรงนี้ก็เป็นทัศนะนะฮะที่ฝากให้ทุกคนคิดแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราคงจะนำเจ้างูเห่าตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อความสบายใจของแม่ไก่และลูกไก่แล้วก็ของอามครับผมครับโอเคครับไปครับผมโอเคได้ตัวจนได้